อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูวาฟเฟิลตะข่ายชาไทยมาฝากกันค่ะวิธีทำซอสชาไทยเทแป้งอเนกประสงค์ปรากบลงในภาชนะตามด้วยนมข้นหวานนมข้นจืดน้ำชาไทยและสีผสมอาหารสีส้มคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเติมเนยสดชนิดเค็มคนให้เข้ากันอีกครั้งแล้วเตรียมไว้วิธีทำวาฟเฟิลเทแป้งอเนกประสงค์ปรากบลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันเติมไข่ไก่สีผสมอาหารสีส้มกลิ่นวานิลาชนิดน้ำนมข้นจืดน้ำชาไทยน้ำมันพืชและเนยสดชนิดเค็มละลายคนให้เข้ากันอีกครั้งพักไว้ประมาณ20นาทีทาเนยสดชนิดเค็มลงบนเครื่องทำวาฟเฟิลอุ่นจนร้อนบีบส่วนผสมวาฟเฟิลชาไทยให้ทั่วปิดฝารอจนสุกดีเปิดฝาค่ะใช้ตะเกียบดึงขึ้นจับปลายชนกันให้เป็นรูปทรงสามเหลี่ยมพักไว้จนกระทั่งเย็นสนิทจัดใส่ภาชนะที่มีไอศกรีมชาไทยและไข่มุกเตรียมไว้รับประทานคู่กับซอสชาไทยพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวาฟเฟิลตะข่ายชาไทยแค่มีผลิตภัณฑ์ DFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ